อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังเสียงอ่านหนังสือเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเขียนโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หัวข้อฌานอรูปลืมตาหรือหลับตาเหมือนและต่างกันอย่างไรภาคต่อจากคลิปที่แล้วได้ณบัดนี้ค่ะนั่นคือสัตวโลกที่อยู่ในภพในภูมินั้นหรือรูปนามที่อยู่ในภพในภูมินั้นผู้ที่จะเป็นรูปพรหมได้คือผู้ที่สามารถรู้เห็นสัตวโลกในภพนี้ถ้าอธิบายไปทางอภิญญาก็คือผู้นี้ต้องได้เจโตปริยญาณและจุตูปปาตญาณรู้เห็นชีวิตสัตวโลกอื่นๆหรือตาทิพย์และหรือได้โสตทิพย์หูทิพย์หรือรู้ทิพย์ด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นรูปพรหมตัวจริงเลยทีเดียวอธิบายมาอย่างนี้ก็ออกจะรู้ยากอยู่ด้วยธรรมะเป็นเรื่องละเอียดยิ่งจึงควรจะพยายามทำความเข้าใจให้มากข้อสำคัญอย่าถือดีมีมานะทิฐิจึงจะได้ถึงความเป็นผู้รู้แจ้งเพราะมานะทิฐิเป็นกิเลสเมื่อยอมให้มีอยู่ในตัวเรามันก็จะต้องปรุงแต่งอยู่ในตัวเราก็ถูกพรางตาหรือปัญญาที่จะรู้ก็มืดก็บอดลงเป็นเหตุเป็นผลธรรมดานี่เองหันกลับมาหาฌานขั้นที่เราพูดถึงอีกต่อไปดังนั้นจิตในฌานขั้นที่เพ่งเพียรจนถึงจตุทฌานนั้นจึงถูกยกขึ้นจากนามให้เป็นรูปเพราะจะเพ่งละเอียดลงไปอีกจิตนี้จึงแปรไปดังนั้นฌานขั้นที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้จึงถูกเรียกเป็นรูปฌานไปในลักษณะดังนี้ขั้นต่อไปก็เพ่งเพียรค้นหานามจากจิตขั้นละเอียดขั้นสูงกว่ารูปฌานต่อไปเมื่อเป็นดังนี้ครั้นจะกลับไปเรียกจิตขั้นละเอียดที่สูงกว่ารูปฌานว่านามก็ดูสับสนวกวนนักดังที่ได้ยกตัวอย่างมาหลายทีแล้วเหมือนเอาเวทนามาเรียกตัวรับรู้ในจิตขั้นธรรมารมณ์มันจึงดูยุ่งวกวนมากมายท่านจึงบัญญัติเรียกว่าอรูปหรืออันไม่ใช่รูปก็คือความเล็กกว่าจิตที่ละเอียดที่ได้รับยกขึ้นเป็นรูปแล้วนี่เองหรือจะเรียกว่าอจิตก็คงจะได้ถ้าผู้นั้นไม่คิดมากไปจนจะรู้สึกว่ายังหยาบไปเนื่องจากภพภูมิที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่ขณะนี้นั้นคือเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆทั้งนั้นหากจะหมายถึงว่าไม่ใช่จิตไปหมายถึงรูปที่เป็นวัตถุ ก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เราไม่ได้เพ่งกันแค่จิตเท่านั้นเราเพ่งไปถึงเอกัคคตาอุเบกขากันแล้วซึ่งละเอียดกว่าจิตขั้นต้นๆมาเป็นไหนๆแต่ถ้าจะรู้สึกว่าละเอียดเกินไปก็ย่อมได้เพราะถ้าเรียกว่าอจิตมันก็คือหมดสิ้นว่างเปล่าไม่มีแม้แต่จิตก็ย่อมหมายถึงสุญญตาก็เป็นนิพพานไปก็ยุ่งทั้งนั้นแหละสำหรับภาษานำเรียกนามธรรมที่ละเอียดแท้จริงมันก็คือเพ่งค้นหานามจากรูปในลักษณะเดิมนั่นเองฌานขั้นหลังนี้จึงเป็นอรูปฌานและถ้าใครหลงไหลในรสแห่งอรูปฌานนี้ก็ยอมได้ชื่อได้ตำแหน่งว่าอรูปพรหมโดยในเดียวกันกับที่อธิบายพบอื่นๆมาแล้วอรูปฌานก็จะมีความละเอียดไปเป็นขั้นๆอีก4ขั้นถ้าผู้ปฏิบัติจิตสามารถจนได้ฌานแบบนั่งหลับตาขั้นนี้ขึ้นไปแล้วก็ถ้ายึดฌานแบบนั่งหลับตาและเป็นขั้นอรูปฌานไว้ให้ตั้งมั่นได้ก็ไม่ต้องหลับนอนอย่างคนธรรมดาให้เสียเวลาเพราะเมื่อผู้ใดอยู่ในฌานขั้นละทิ้งกายภายนอกได้เด็ดขาดดังนี้ก็เท่ากับผู้นั้นนอนแล้วนั่นเองการนอนหลับก็คือการพักกายไม่ให้กายทำงานโดยจิตหลบสู่ภวังค์เสียไม่วุ่นกับกายไม่มาใช้ทวารกายส่วนใดๆทำงานโดยให้พักผ่อนช่วงหนึ่งนั่นคือการหลับนอนปกติของมนุษย์ดังนั้นพูดถึงฌานขั้นนี้จึงไม่อนาทรกับคำว่าหลับนอนและด้วยเช่นนี้สำหรับผู้รู้แจ้งได้ว่าการนอนคืออะไรก็จะนอนเป็นนอนถูกคือนอนโดยมีสติก่อนนอนแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่การหลับโดยตนเองเป็นผู้จัดการหลับนอนนั้นเอาเองคือระงับจิตตนเองให้เข้าสู่การพักผ่อนเองอย่างดีอย่างสนิทคือโดยการระงับสังขารต่างๆไปเป็นลำดับนั่นเองผู้นี้จึงจะไม่ฟุ้งซ่านไม่มีดิ้นอย่างเมื่อรู้ตัว
ไม่มีการหลับที่เรียกว่าหลับไหลมีสติครองตนจะพลิกจะตื่นเวลาใดก็แจ้งแก่ตนเองสั่งแก่ตนเองไว้ได้รู้ความจริงแท้ได้ว่าการนอนคืออาหารของกายชนิดหนึ่งเท่านั้นเหมือนรู้ว่าการกินเอาอาหารต่างๆเข้าไปทางปากก็คืออาหารของกายชนิดหนึ่งดังนั้นเมื่อรู้เราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่ทำโดยหลงเราก็จะจัดการกับมันแต่เพียงพอดีเรารู้ว่าเราใช้พลังกายเท่านี้เราก็กินเท่านี้และนอนพักผ่อนเสียสักเท่านี้ให้ร่างกายมันพออยู่พอควรที่จริงการนอนนั้นเป็นกิเลสอย่างเก่งที่ผู้เรียนธรรมะคงจะเคยได้ยินมาแล้วท่านเรียกว่าถีนมิทะอันหมายถึงความง่วงงุนความเสื่องซึมความรีบพร่อยของจิตคือความอยากชนิดหนึ่งอยากหลบเข้าไปหลับนั่นเองเป็นความต้องการของใจที่มีกิเลสที่จริงการนอนมันไม่ใช่ของที่จะเฟ้อจะมากอะไรเกินไปนักเลยเป็นเรื่องการพักที่เพียงแต่ว่าควรมีบ้างเท่านั้นเหมือนกับการเดินอันทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่าจงกรมที่จริงจงกรมนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายไปถึงขั้นเป็นแบบอย่างอันหนึ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมอะไรหรอกแท้ที่จริงก็คือการเดินธรรมดาซึ่งพระพุทธองค์ท่านถือเป็นการออกกำลังกายเท่านั้นเพราะคนเราจะต้องมีทั้งนอนพักผ่อนคือการหยุดนิ่งและต้องมีทั้งการเคลื่อนไหวออกกำลังกายให้มันเป็นการหมุนเวียนคงอยู่สมดุลอย่างดีนี่เป็นเรื่องของความหมุนเวียนหรือวัฏฏะธรรมดาธรรมดาถ้าคนเราเอาแต่หยุดนิ่งเฉยไม่มีการเคลื่อนไหวออกกำลังกายบ้างหรือพูดง่ายๆเอาแต่นอนไม่เดินเลยทั้งชีวิตก็คิดดูสิว่าร่างกายของเรามันจะชำรุดทรุดโทรมไปอย่างไรดังนั้นพระอรหันต์หรือผู้รักความสงบสันติโดยไม่วุ่นทั้งโลกแล้วจึงไม่มีเกมกีฬาถ้าภาระอันใดไม่มากมายไปจนถึงกับได้ใช้กำลังไปกับงานเพียงพอถึงขั้นเรียกว่าออกกำลังกายได้ท่านจึงต้องเดินซึ่งภาษาบาลีก็เรียกว่าจงกรมอันแปลตรงๆว่าเดินดังนั้นคำว่าจงกรมก็คือการเดินเท่านั้นส่วนใครจะเอาไปเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอะไรมันก็ได้หาอุบายต่างๆมาประกอบเข้ามันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันเทียบเข้าไปในข้อบำเพ็ญเพียรเพื่อธรรมแต่ที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้เป็นวิธีที่เป็นแบบอย่างหรือเรื่องจำเป็นในการปฏิบัติธรรมดังที่ผู้รู้บางท่านกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วบอกว่าเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างสำคัญมาแต่ดั้งเดิมหาใช่ไหมหรอกความจริงคือการเดินเพื่อออกกำลังกายของพระอริยะเจ้าเท่านั้นการนอนที่จริงเหมือนการเดินเราจะไม่นอนเลยก็ได้ก็เหมือนการเดินนั่นเองแต่ร่างกายเราก็จะทรุดโทรมไปเช่นกันผู้ใดรู้แจ้งเรื่องการนอนละเอียดและไม่ให้กิเลสข้อเสพนอนติดนอนเข้าครอบงำจิตได้ท่านก็จะอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องนอนแต่นั่นแหละถ้าไม่นอนเหมือนไม่เดินหรือไม่เคลื่อนไหวไม่ออกกำลังกายร่างกายก็จะทรุดโทรมไปได้เช่นเดียวกันแต่คนละลักษณะเพราะถ้าไม่เดินอาจจะอ้วนพองบวมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่นอนอาจจะผอมเหี่ยวแห้งลงไปนั่นเองและการนอนนั้นมีเวลาทำน้อยกว่าการเดินดังนั้นถ้าอดนอนหรือไม่นอนก็จะอดนอนหรือไม่นอนได้ไม่มากนักไม่เหมือนการเดินเพราะการเดินนั้นถึงอย่างไรเราก็ต้องเคลื่อนไหวใช้พลังงานทางร่างกายหรือทางทวาร5อยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แน่ๆซึ่งโอกาสได้ทำมีมากกว่าโอกาสนอนหรือหยุดนิ่งจริงๆทีนี้วกกลับมาเรื่องอรูปฌานกันอีกทีความละเอียดของอรูปฌานขึ้นไปนั้นมีอะไรบ้างล่ะก็มีที่ตั้งกันไว้อีก4ขั้นอีกแหละคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อของลำดับขั้นของจิตละเอียดที่เพ่งให้รู้ให้เห็นต่อไปซึ่งการเพ่งรู้เพ่งเห็นก็คงเป็นในเดิมกับที่ได้ใช้ได้ทำมาแล้วนั่นเองคืออัตราของจิตนั้นก็เท่าเดิมกล่าวคือ
นับตั้งแต่การแบ่งจิตอันเป็นนามธรรมพระพุทธองค์ก็ได้คิดแบ่งเอาไว้เป็น4ขั้นก็ตั้งชื่อกำกับหมวดหมู่ไว้เสียอีกทีหนึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นชื่อรายละเอียดของจิตมาขั้นรูปฌานก็มีวิตกวิจารปีติสุขอุเบกขาซึ่งก็เป็น4ขั้นอีกมาขั้นนี้ก็โดยในเดียวกันไม่มีผิดแต่ไม่รู้จะพูดถึงมันได้อย่างไรถ้าไม่ตั้งชื่อมันให้แปลกเปลี่ยนไปอีกจึงได้ตั้งเรียกดังที่ได้กล่าวชื่อมันมาแล้วคือเพ่งจิตละเอียดขั้นอรูปนี้ซึ่งคนธรรมดาก็ต้องเรียกว่ามันเล็กเป็นอากาศธาตุแล้วจึงการเพ่งกันในขั้นแรกก็ขั้นลองรู้สึกดูสิว่าในอากาศธาตุแห่งจิตหรือในความว่างความเล็กของจิตขั้นเทียบได้กับอากาศธาตุนี้มันยังมีความรับรู้อย่างไรซึ่งถ้ามันยังมีอยู่มันก็ต้องมีตัวรับรู้นั่นเองตัวรับรู้เราก็เคยเรียกมันว่าวิญญาณถ้ามันยังมีชีวิตหรือมีวิญญาณอยู่มันก็ต้องมีความรู้สึกหรือมีความรับรู้แน่ๆก็ให้เพ่งดังนี้เพ่งไปจนได้จนเห็นวิญญาณหรือตัวรับรู้นั้นให้ได้และมันก็จะต้องเห็นเพราะมันยังมีอยู่มันยังไม่ดับสูญไปไหนเพ่งอรูปตัวแรกนั้นจึงเรียกว่าเพ่งอากาสานัญจายตนะนี่แหละคือเพ่งรูปตัวเล็กสุดคือตัวความเป็นอากาศธาตุหรือเพ่งเข้าไปที่ในความว่างๆของจิตเราอันว่างเบาว่างโปร่งจากกิเลสเพราะผ่านรูปฌาน4มาแล้วนี่แหละจนได้รู้ตัวรับรู้ที่ยังมีแทรกซ้อนอยู่ในความละเอียดของจิตนี้คือตัววิญญาณเราจะได้เห็นนามที่เล็กซ้อนเกิดอยู่ในรูปตัวอากาศนั้นอีกทีแล้วเราก็เพ่งตัวรู้หรือวิญญาณนั้นต่อไปอีกจึงได้เรียกการเพ่งตัวรู้นี้ว่าเป็นการเพ่งขั้นวิญญาณัญจายตนะคือเพ่งตัวรู้ตัววิญญาณของอากาศธาตุนั่นแหละแล้วก็ยังจะพบตัวรู้ที่ละเอียดกว่าตัววิญญาณตัวนี้ลงไปอีกซึ่งมันเล็กเหลือเกินแล้วจนจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ยังมีพอรู้ตัวรู้ตัวนี้ได้อีกแล้วก็ลองพิจารณาเพ่งลงไปอีกเพ่งหาตัวรู้จากตัวที่ละเอียดขนาดที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยนี่แหละภาษาบาลีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรกันแล้วก็เลยเรียกว่าตัวความไม่มีอะไรเลยซึ่งก็คือคำว่าอากินจัญญายตนะนั่นแหละเมื่อเพ่งลงไปจนสุดที่แล้วแม้ในความไม่มีอะไรเลยนี้ถ้าเป็นจิตของคนมันก็ยังมีตัวที่สั่งสมเพื่อจะรู้หรือเพื่อจะแสดงผลอยู่นั่นเองคือตัวสัญญาหรือที่เคยอธิบายมาแล้วคือวิญญาณแท้ๆอันคือเลขานุการกรมหรือคือปลัดกระทรวงตามที่เคยสมมติกันมาแต่ต้นว่าก็ต้องรู้เหมือนหัวหน้ากองเขารู้เขาจำได้เรียกว่าเป็นตัวเก็บรู้ที่เล็กซ้อนลงไปอีกเมื่อตัวที่เกิดก่อนรู้มาก่อนดับลงกลายเป็นรูปนามตัวใหม่ที่เกิดซ้อนขึ้นมาใหม่ก็เล็กละเอียดลงไปอีกอยู่ดังนี้และจำไว้ให้ดีว่าถ้ามันยังมีอะไรอยู่ก็จะมีตัวความจำได้หรือตัวโกดังหรือตัวสั่งสมไว้ซึ่งเรียกว่าสัญญาในภาษาบาลีนี่เองคือตัวสุดท้ายที่สุดของจิตหรือวิญญาณซึ่งเรียกได้ว่าเมล็ดพีชะในวงเล็บเชื้อเขามูลดังนั้นตัววิญญาณจริงๆก็คือตัวสัญญานี่เองที่ไม่รู้จักหมดสักทีที่เป็นกองคลังสั่งสมทรัพย์หรือวิบากถ้าอะไรจะฟูขึ้นมาแสดงความเป็นพลังงานเมื่อใดก็คือตัวสัญญานี่แหละเป็นตัวสำคัญดังนั้นเมื่อสืบสาวตามรู้ไปจนละเอียดสุดเหลือตัวสัญญาอย่างระลึกยากนี้จึงมีความรับรู้เลือนรางเต็มทีซึ่งเหมือนคนจะขาดใจแล้วจะว่ารู้ก็แทบไม่รู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันก็ยังรู้เลือนรางเต็มทีจริงๆถ้าจิตไม่ละเอียดพอหรือไม่มีสติดีพอไม่มีปัญญาที่จะตรวจอ่านได้ก็จะไม่รู้เลยว่ายังมีความรับรู้อยู่จึงได้เรียกขั้นต่อจากความไม่มีอะไรเลยนี้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะการเลื่อนขั้นฌานจิตแต่ละขั้นก็ต้องดับสังขารธรรมไปทีละขั้นโดยในเดิมแต่ถ้าเป็นฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะชนิดของพุทธแท้แบบลืมตา
และถึงการเพ่งรู้กันจนจะถึงที่สุดแห่งที่สุดปานนี้นั้นมันหมายถึงจิตจะประพัดสอนที่ยังเหลือความไม่รู้เป็นความสงสัยความไม่ชัดสุดท้ายเท่านั้นคือจิตรู้ที่เป็นความเกือบรู้แจ่มแจ้งแทงทะลุสิ้นแล้วนั่นเองมิใช่หมายเอาตัวรู้เลือนรางเลยหรือถ้าเป็นตัวรู้หมดรู้สิ้นรู้ยิ่งแล้วจริงตัวเนวสัญญานาสัญญายตนะสุดท้ายจริงๆก็จะคือคงเหลืออัสมิมานะหรือยังไม่ปล่อยวางตัวเป็นอนัตตาสุดท้ายเท่านั้นหมายเหตุในวงเล็บหลังนี้เขียนเติมทีหลัง2 พฤษภาคม 2524ตัวนี้แหละเป็นขั้นละเอียดสุดยอดแล้วของจิตที่ศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆไปได้เป็นได้ถึงจิตละเอียดขั้นนี้มาก่อนพระพุทธองค์แต่ไม่มีใครค้นพบตัวสำคัญคือความดับสิ้นที่แท้ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาองค์แรกที่ค้นจิตตัวสำคัญที่แท้ได้คือความดับสิ้นแม้แต่สังขารสุดท้ายนั่นคือนิโรธความดับความหมดสิ้นที่เรียกกันว่าความจบสุดที่มีผู้หลงเข้าใจว่าเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธนั่นเองเป็นขั้นยอดขั้นสำคัญที่สุดคือขั้นแห่งความนิ่งหรือดับอย่างแท้ดับอย่างจริงจึงถึงซึ่งหมดความรู้หรือรู้ความหมดและที่แท้จริงนั้นจะนิโรธอยู่แค่ขั้นไหนๆก่อนจะมาถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ก็ได้เป็นความหมดสิ้นอย่างจริงแท้จริงๆคือสภาพขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงทราบได้ว่าสภาพที่เหนือโลกนั้นไม่ใช่มีอยู่ที่ขั้นสุดท้ายของขั้นอรูปฌานยังมีชั้นที่น่ารู้ยิ่งกว่านั้นพระองค์จึงได้นำเอาลักษณะนี้มาอ่านให้แจ้งโดยภาวะชัดเจนทางจิตคืออ่านให้แจ้งด้วยจิตตื่นซึ่งก็คือวิปัสสนาหรือใช้สติเพ่งพิจารณาให้รู้ละเอียดแจ้งทุกสัดส่วนทุกระยะทุกตอนของทุกสิ่งในทุกเวลาแม้หลับแม้ตื่นนั่นเองจึงได้รู้ทราบถึงสภาพนิโรธว่าคืออะไรคนจะถึงนิโรธได้โดยไม่ต้องนั่งหลับตาสะกดจิตอยู่ในภวังค์แต่จะมีวิธีทำตนให้หมดสิ้นถึงซึ่งนิโรธได้อย่างไรพระองค์ท่านจึงได้ทราบว่าจะพ้นทุกข์หรือถึงซึ่งความดับของภพใดๆได้ก็อยู่ที่จุดง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองคือต้องมีการวางเมื่อวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดก็จะเกิดการหยุดขึ้นในจิตตนทันทีดังนั้นข้อสำคัญของการหมดภาระหมดทุกสิ้นจึงอยู่ที่คำว่าการวางหรือลดวางหรือปล่อยวางอะไรก็แล้วแต่หรือเลิกยึดสิ่งใดไว้นั่นเองจึงได้เกิดหลักการใช้สติปัฏฐาน4มาเป็นข้อปฏิบัติให้ได้มาซึ่งธรรมจุดจบอยู่ที่ความดับหรือการหยุดเช่นกันคือวางเมื่อใดก็จบเมื่อนั้นจบอยู่แค่ขั้นนั้นที่จริงขั้นไหนๆมันก็ยังไม่ถึงที่สุดได้หรอกแม้แต่ขั้นนิโรธแต่เราสมมุติเอาว่าหยุดแค่นั้นดับแค่นั้นจริงๆแล้วในความดับที่ว่าสุดนั้นเราก็สมมติว่าดับแท้จริงมันดับไม่ได้แต่มันละเอียดยิ่งสุดยิ่งแล้วและอีกอย่างแม้การจะเพ่งวิปัสสนาต่อลงไปอีกเราก็จะพบการเกิดดับของจิตหรือพลังงานที่เล็กเยี่ยมนี้ในลักษณะเดิมคือหมุนวนเป็นวัตตะจากรับสัมผัสแล้วก็จำไว้แล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็เก็บรักษาผลความรู้นั้นไว้ถ้าเราเพ่งลึกลงไปเท่าใดก็เท่ากับเราตามเข้าไปรู้ความเก่าที่เก็บฝังไว้เท่านั้นในวงเล็บบุพเพนิวาสานุสติญาณจึงเกิดตามหลังเจโตปริยญาณ2 พฤษภาคม 2524ดังนั้นเพื่อให้เรื่องจบลงเป็นขั้นๆจึงต้องหาวิธีจบภพลงไปเป็นภพๆเสียถ้าใครยังรักจะศึกษาภพที่ละเอียดเยี่ยมต่อไปเท่าใดก็เพ่งเพียรวิริยะเอาขยับขั้นเอาตามปรารถนาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์เจ้าและพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าหรืออรูปพรหมนั่นเองเพราะฉะนั้นผลแห่งการรู้รอบของพระพุทธองค์ท่านจึงได้นำแบบอย่างและวิธีการต่างๆมาสั่งสอนเราให้เรียนรู้เรียนปฏิบัติได้เป็นขั้นๆไปดังที่ได้ทราบมาตามลำดับการพบจุดจบในแบบใช้สติปัฏฐานนี้จึงเป็นการใช้จุดจบด้วยปัญญาเมื่อรู้วิธีรู้ที่รู้แบบจะทำแล้ว
ก็ค่อยๆทำค่อยๆถ่ายถอนตนให้พ้นจากทุกข์จากสังขารออกมาตามลำดับไปทีละขั้นทีละขั้นจนจบแค่ขั้นโลกิยภูมิก็ทำได้หรือจะจบแค่โลกุตระภูมิก็ทำแค่นั้นได้หรือจะจบไปจนขั้นพุทธภูมิเช่นพระพุทธองค์ก็ทำได้เช่นกันดังนี้แลการเพ่งเพียรนี้จะขอแยกแยะละเอียดลงไปอีกหน่อยเพราะเท่าที่อธิบายถึงสภาพของอรูปฌานเมื่อกี้นี้นั้นอธิบายอย่างสภาพของผู้เดินทางมากับวิปัสสนาภาวนาควบคู่มากับการปฏิบัติสมถภาวนาดังนั้นจิตที่เกิดจึงมีทั้งการรู้และการดับลงได้เมื่อความละเอียดสุขุมของจิตละเอียดยิบมาจนถึงขั้นอรูปฌานนี้ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างวิปัสสนาภาวนาแล้วก็จะดับลงตรงไหนก็ได้ตลอดทางแห่งผู้นั้นแต่จะไม่ดับอนุสัยหรือถอนสิ้นอาสวะได้เคยพูดมาแล้วว่าอันที่จริงนั้นจิตจริงๆมันดับไม่ได้ขั้นไหนๆมันก็ดับลงไปไม่ได้หรอกเพราะมันยังอยู่กับชีวิตของเราแต่ที่มันดับก็เพราะมันสิ้นความรับรู้ลงในขั้นนั้นๆคือเมื่อมันหมดความรู้ลงไปในขั้นใดก็คือมันหลับหรือมันได้ดับลงแล้วในขั้นนั้นนั่นเองแต่ถ้าตราบใดยังวิปัสสนาอยู่เรื่อยๆไม่หยุดตราบใดการเพ่งไปรู้ก็ยิ่งจะตามความละเอียดละออของจิตลงไปรู้ได้สูงขึ้นและละเอียดยิบขึ้นไปเพียงนั้นถ้าไม่ยอมดับเพียงใดก็จะตามรู้สูงไปนับเป็นร้อยเป็นพันระดับลงไปเพียงนั้นจึงขอให้เข้าใจให้ดีว่าสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นไม่ใช่ขั้นสูงขั้นที่9ของฌานหรือหมายถึงขั้นสูงยอดต่อจากอรูปฌานนี้แต่อย่างใดถ้าเรามีปัญญาตามไปรู้อยู่ตราบใดเราก็จะรู้สึกรู้ละเอียดลงไปยิ่งขึ้นไปตราบนั้นเลยขั้นที่9ที่มีในคัมภีร์นี้อีกก็ทำได้ดังนั้นผู้วิปัสสนาจึงจะไม่ใช่ผู้หวังนิโรธแบบไม่มีความรู้ผู้ยังวิปัสสนาอยู่ตราบใดผู้นั้นก็คือผู้จะตามรู้ลงไปยิ่งและยิ่งขึ้นไปตราบนั้นแต่ถ้าไม่วิปัสสนาลงไปอีกมันก็จะกระจ่างแจ้งหรือรู้ตัวใดๆไม่ได้เลยการเพ่งเพียรหรือภาวนาการทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนั้นจะนำพาผู้นั้นลงไปสู่ความละเอียดแห่งจิตของตนเองโดยการภาวนาหรือการเพ่งเพียรให้ประสบการเกิดผลนั่นเองดังนั้นเมื่อผู้ใดภาวนาหรือเพ่งเพียรอย่างสมถะจึงไปสู่ระดับจิตขั้นนั้นเองตามความสามารถและก็แน่นอนความไม่รู้กระจ่างแจ้งก็เป็นของผู้นั้นเท่าที่ดับหรือหลับลงณที่ตรงจุดใดจุดนั้นของคนนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ปฏิบัติสมถภาวนาจึงจะเกิดความรู้ขั้นรู้ระดับหรือรู้ความเป็นไปของจิตตัวเองว่าถึงแล้วซึ่งจุดสุดยอดแต่มันยังอยู่ที่จุดสุดยอดนี้ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่การฝึกสมถภาวนาก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่งเพียรเพราะสมถะคือการฝึกดับเราเกิดความดับขึ้นที่จิตได้เพียงใดก็คือเราได้เรียนรู้การทำความดับให้ตนโดยวิธีสมถะเพียงนั้นดังนั้นจึงต้องเรียนทั้งสมถะและต้องเรียนทั้งวิปัสสนาเพราะเราจะดับนิโรธหรือละวางกันให้ได้ทีใดก็คืออารมณ์จะต้องเป็นสมถะทีนั้นแต่ของพุทธแท้หรือสมถะในโลกุตระนั้นเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานการเรียนหรือฝึกสมถะแบบนั่งหลับตาสะกดจิตลงไปแล้วก็พิจารณาอารมณ์ฌานที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตานั้นเป็นการศึกษาที่เราจะได้รู้สภาวะของอารมณ์วิตกวิจารว่าเป็นอย่างไรจริงๆและสภาวะของอารมณ์ปิติเป็นอย่างไรสภาวะของอารมณ์ที่เรียกขานกันว่าสุขนี้ไม่ใช่สุขเสพสมแต่เป็นสุขที่สงบเพราะสมถะเป็นสุขที่ระงับจากกิเลสอุปกิเลสลงไปมันเป็นอารมณ์อย่างไรหรือแม้แต่ที่เรียกว่าสภาวะของอุเบกขามันจะเป็นอย่างไรก็จะได้ศึกษาดูสภาวะของอารมณ์ต่างๆนั้นจากที่เรียนรู้อ่านได้ในขณะนั่งหลับตาทำสมาธินี้ชัดๆเพราะขณะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายทวาร5ข้างนอกไม่มีอะไรเข้ามารบกวนให้ต้องเป็นภาระมากมายมันก็ง่าย
การทำสมาธินั่งหลับตาจึงเป็นประโยชน์เป็นอุปการะมากที่ได้ศึกษาเรียนรู้อ่านจิตและฝึกฝนการวางจิตระงับอารมณ์หรือลดละจางคลายกิเลสและอุปกิเลสที่เป็นวิตกวิจารเป็นปิติเป็นสุขแม้จะเป็นอุปสโมสุขคือสุขอย่างสมถะนี้ก็ติดไม่ได้ย่อมเป็นอุปกิเลสด้วยแม้แต่อุเบกขาก็เป็นอุปกิเลสที่จะยึดติดเป็นการเสพหรือหลงเป็นเราเป็นของเราจนเป็นอัสมิมานะไม่ได้เมื่อเราได้ศึกษาอ่านสัมผัสสภาวะอารมณ์ที่เป็นวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาในขณะทำสมาธินั่งหลับตาเราก็จะรู้จริงรู้ชัดสภาวะเหล่านั้นขึ้นได้ครั้นมาปฏิบัติในขณะลืมตาตามแบบพุทธเราจึงจะรู้ได้ดีจับสภาวะอาการในอารมณ์ได้ถูกต้องแม่นชัดแม้แต่อารมณ์เมื่อลดละวิตกวิจารลดละปิติลดละวางสุขวางอุเบกขาเราก็จะได้ศึกษาฝึกฝนจริงทั้งสิ้นดังนั้นการฝึกทำสมาธิแบบนั่งหลับตาอย่างถูกทางเข้าใจเป้าหมายจึงเป็นอุปการะมากจริงๆนอกจากได้ทำการศึกษาฝึกฝนแล้วการทำสมาธิหลับตาเอานี้อย่างใช้ในการพักผ่อนได้ดีมากถ้าทำได้ดีๆจะพักผ่อนได้เหมือนนอนหลับหรือยิ่งกว่านอนหลับเสียอีกประโยชน์อีกอย่างของสมาธิหลับตาก็คือใช้ทำเตวิโชคือช่วยให้เกิดญาณ3บุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณได้อย่างดีด้วยดังนั้นจึงสามารถบรรลุธรรมสูงสุดหรือบรรลุอรหัตผลในขณะนั่งหลับตาสมาธิได้ด้วยเพราะเกิดอาสวัคคยญาณในขณะนั่งหลับตาสมาธิทำเตวิโชนี่เองแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังบรรลุอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งไม่ใช่แค่อรหันต์ธรรมดาของสาวกภูมิดอกนะในขณะนั่งหลับตาสมาธิทำเตวิโชแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุอรหันต์กันก็ต้องตอนนั่งสมาธิหลับตาเท่านั้นอย่าเข้าใจผิดไปล่ะการบรรลุสูงสุดจบรอบนั้นมีได้ในทุกอิริยาบถหรือทุกขณะเช่นพระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลขณะที่ทำการพัดวีถวายพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมไปด้วยหรือพระอานนท์บรรลุอรหัตผลขณะอยู่ในอิริยาบถกึ่งนั่งกึ่งนอนตอนกำลังเอนกายลงพักผ่อนนั่นเองเป็นต้นหรือพระอริยะเจ้ามากมายได้บรรลุอรหัตผลในขณะลืมตามีสมาธิแบบลืมตาที่เป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดวิมุตติในขณะคิดนึกตรึกตรองสัมมาสังกัปปะในขณะกำลังพูดสัมมาวาจาในขณะทำอะไรอยู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรอย่างไรสัมมากัมมันตะหรือในขณะทำการงานอาชีพใดๆอยู่สัมมาอาชีพก็อาจจะบรรลุธรรมเกิดญาณรู้แจ้งว่าตนบรรลุขณะที่เป็นอยู่ในอิริยาบถใดๆอย่างลืมตาโผล่งๆประกอบกรรมการงานหนักหนาอยู่ก็ได้ทั้งสิ้นการบรรลุอรหัตผลนั้นคือในจิตดับหรือวางกิเลสนั้นๆได้จริงและมีญาณรู้แจ้งเห็นของตนจริงๆว่าเป็นความดับหรือความไม่มีสภาพเป็นตัวเป็นตนของกิเลสนั้นๆอย่างมีความจริงเป็นอาการจริงตนรู้ตนเห็นตนเป็นอาการจริงมีความจริงนั้นๆอยู่อย่างรู้เห็นของตนในตนทนโทษแท้ๆเมื่อเข้าใจข้ออธิบายที่ผ่านมานั้นได้ก็ควรจะเข้าใจได้ต่อไปด้วยว่าผู้ที่จะดับในขั้นต่อๆไปซึ่งเลยจะตุตฌานไปจะเป็นอากาสานัญจายตนะก็จะต้องได้เช่นเดียวกันถ้าผู้นั้นแม้ได้เพ่งเพียรวิปัสสนาขึ้นมาถึงขั้นจัตตุตฌานแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดวิปัสสนาอย่างเพ่งอ่านมีสติอ่านต่อไปอีกจิตก็ย่อมจะสูงละเอียดขึ้นไปอีกสู่ขั้นอากาสานัญจายตนะและถ้าถึงขั้นนี้จะไม่เพ่งเพียรต่อจะพอแค่ขั้นนี้ก็ย่อมดับแค่ขั้นนี้ได้หรือผู้จะเพ่งเพียรต่อไปแต่จิตตนความสามารถตนไม่สามารถดันด้นบุกบั่นขึ้นตามไปรู้ได้เล็กละเอียดกว่านี้แล้วจิตผู้นั้นก็ย่อมจะดับลงแค่ขั้นนี้เช่นเดียวกันถ้าเพ่งเพียรวิปัสสนาต่อไปก็จะตามไปได้อีกสู่ขั้นวิญญาณัญจายตนะอีกและก็ในเดียวกันจะจบแค่นี้หรือจะต่อไปอีกก็ได้อีกเช่นกันดังได้กล่าวแล้วว่ายังวิปัสสนาอยู่ตราบใด
ก็จะยังตามรู้ตามเกิดตามมีตามได้ไปอยู่ตราบนั้นแม้เลยขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะไปอีก10ขั้นร้อยขั้นไปอีกหรือเท่าใดไปอีกก็ตามก็จะยังย่อมได้อยู่เท่าที่ตนจะอาจสามารถตามรู้ไปได้ตามความเกิดตามชาติตามภพไปได้ดังที่พระพุทธองค์ได้ระลึกชาติของพระองค์เองลงไปจนขนาดร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดหลายสังวัตตกัปและวิวัตตกัปพระองค์ก็ยังตามลงไปไม่หมดได้ก็ต้องจบภพจบชาติที่ตามรู้ลงเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งเท่านั้นแม้ชาติภพของสัตว์อื่นที่พระพุทธองค์ได้ตามรู้ตามเห็นไปก็เช่นเดียวกันทีนี้การดับนั้นผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติไปจนดับได้แค่ขั้นลึกขนาดไหนเท่านั้นถ้าแค่อากาสานัญจายตนะก็เรียกว่านิโรธสมาบัติขั้นต่ำหน่อยถ้าขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับไปดับเอาจนเลยเนวสัญญานาสัญญายตนะไปก็ยิ่งเป็นความดับขั้นสูงขึ้นไปหรือยิ่งเพ่งเพียรต่อให้เลยขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะไปอีกแล้วจึงไปมีความดับก็ยิ่งจิตละเอียดสูงขึ้นใหญ่นิโรธของผู้นั้นหรือนิพพานหรือความดับของผู้นั้นก็ยิ่งแน่วแน่มั่นคงแข็งแกร่งก็ยิ่งเป็นผลดียิ่งขึ้นและการทำให้ตนยิ่งสูงละเอียดผ่านขั้นความละเอียดของจิตขั้นต่างๆขึ้นไปนี่แหละคนผู้นั้นจึงจะพอเข้าใจลักษณะอาการของความดับที่เคยผ่านมาในขั้นต่างๆได้ผ่านความดับขั้นต่ำก็จะไม่อาจรู้ลักษณะอาการของความดับได้แต่อย่างใดผ่านขั้นสูงขึ้นไปหน่อยก็พอจะรู้ลักษณะอาการของความดับได้นิดหน่อยหรืออาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้ต้องผ่านขึ้นไปมากๆขั้นนั่นแหละจึงจะค่อยรู้ค่อยแจ้งและต้องมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะแจ้งแทงตลอดลักษณะอาการของความดับที่แท้ที่ถูกต้องได้ด้วยเหตุดังนี้คำว่าสัญญาเวทยิตนิโรธจึงคือชื่อที่เรียกว่าความดับที่ผู้ใดจะดับอยู่แค่ขั้นใดก็ย่อมได้ตามแรงตนตามจิตสามารถของตนเป็นชื่อลักษณะจิตอาการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงปรีชาสามารถรู้อาการของมันได้รู้ลักษณะของมันได้เพราะพระองค์สามารถอ่านมันออกด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ศาสดาใดอื่นตกอยู่แต่ความพรางความไม่ชัดความไม่แจ้งจึงไม่รู้ลักษณะอาการของความดับที่แท้จริงได้จึงไม่รู้ว่าจะทำตนให้มีอาการอย่างที่เรียกว่าดับโดยรู้เหตุแท้และดับเฉพาะเหตุมันมีความดับขึ้นในตัวเองได้ทีใดก็เป็นการดับโดยไม่รู้เหตุไม่รู้รอบทุกทีไม่รู้ว่ามันดับไปได้อย่างใดมันจบลงไปได้ด้วยลักษณะใดอยู่ทีนั้นยิ่งในตอนดับนั้นก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้อะไรรอบตัวอสัญญีหรือเรียกว่าดับโดยไม่ตื่นดับแบบมืดแบบไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เป็นชาคริยะไม่มีสติและไม่รับรู้อะไรเลยในขณะดับนั้นๆไม่ใช่พุทธคือรู้ตื่นเบิกบานดังนั้นจึงดับทุกข์ในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีๆธรรมดาธรรมดานี้ไม่ได้สักทีอยู่นั่นเองจะหนีทุกข์หรือจะพ้นทุกข์ทีใดก็เข้าฌานในภวังค์ดับทวาร5ถึง6ทำฌานจิตให้ถึงซึ่งนิโรธก็พ้นทุกข์ได้ในขณะนั่งหลับตาทำเอาอยู่แค่นั้นออกมาจากฌานก็ยังคงมีทุกข์อยู่ดังเดิมไม่รู้แล้วไม่รู้รอดไปได้นี่แหละคือความสำคัญของวิปัสสนาถ้าไม่วิปัสสนาก็ย่อมไม่แจ้งอ่านอะไรไม่ชัดถูกลวงถูกพรางอยู่นั่นเองยิ่งตกอยู่ในภาวะดับธรรมดาโดยมันพาจิตตัวเองดับไปเองด้วยแล้วยิ่งไม่รู้อะไรเอาเลยก็เลยไม่รู้จุดสุดยอดไม่รู้จุดจะทำความดับให้ตนเองในภาวะจิตตื่นในภาวะธรรมดาธรรมดานี้ได้อย่างไรจึงไม่พ้นทุกข์ได้ถาวรสักทีคนที่จะพ้นทุกข์เป็นสมุจเฉดคือพ้นทุกข์ได้แน่นอนโดยเด็ดขาดคือผู้ที่ดับได้แม้ลืมตาอยู่ในภาวะคนตื่นธรรมดาธรรมดาและแม้จะหลับจิตตกสู่ภวังค์ก็ดับได้หรือแม้จะอยู่ในฌานก็ดับได้จึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์ถึงนิโรธถึงนิพพานโดยเป็นสมุจเฉดโดยเด็ดขาดตามแบบพุทธที่ถูกต้องหรือตามพุทธวิชาควรจะแยกแยะให้ละเอียดชัดแจ้งลงไปอีกนิดระหว่างภวังค์กับฌาน
หลับกับนิโรธเพราะมันมีนัยสำคัญที่แตกต่างกันละเอียดละอออยู่ซึ่งแท้จริงความเป็นไปนั้นมันเป็นไปในลักษณะคล้ายกันมากมันแตกต่างกันที่จุดสำคัญในอาการของจิตสภาพภวังค์นั้นมีนัยสำคัญคือจิตไม่เปิดรับอะไรต่ออะไรเต็มที่ตามสามัญของคนตื่นปกติไปจนถึงไม่เปิดรับอะไรอะไรเลยจิตจะมีความสนใจอยู่ในขอบเขตที่ตนเองกำหนดให้แก่ตนซึ่งเกิดโดยตนไม่รู้ตัวบ้างโดยตนตั้งใจทำเอาจนเกิดบ้างแม้จะเปิดทวารทั้ง5สัมผัสภายนอกบางส่วนบางทวารก็เป็นภวังค์ได้เมื่อจิตไม่รับรู้รับปรุงเรื่องอื่นๆนอกจากที่ตนเองกำหนดขอบเขตไว้เพียงเท่าที่ตนจำกัดไม่รับเกินกว่าที่ตนตัดรอบเท่าที่ตนจำกัดให้อยู่ในภพที่ตนต้องการนั้นๆจึงเป็นจิตไม่ฟุ้งซ่านออกนอกภพขนาดหนึ่งหรือบ้างก็เรียกว่าสงบแบบหนึ่งจะร่วมรู้ร่วมปรุงอยู่เพียงขอบเขตจำกัดเท่าที่ตนจำกัดเท่านั้นก็ชื่อว่าภวังค์จะดับความรู้สึกเป็นอสัญญีก็ล้วนนับว่าอยู่ในภวังค์ซึ่งในความเป็นภวังค์จะมีกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่เต็มก็คือภวังค์แต่ไม่ใช่สภาพฌานเพราะสภาพฌานนั้นจะต้องไม่มีนิวรณ์กิเลสหรือจะปิดทวารทั้ง5ไม่รับสัมผัสภายนอกเลยจะรับปรุงอยู่เพียงในจิตเท่านั้นก็ได้หรือสภาพสนใจอยู่แต่เรื่องเดียวเอกัคคตารมณ์ที่ตนเพ่งกิจเพ่งพิจอยู่เท่านั้นเป็นต้นหรือคนละเมอก็ดีคนเข้าส่งก็ดีเป็นต้นคือคนอยู่ในภวังค์ทั้งนั้นจะตกสู่ภวังค์เองหรือจะเจตนาตั้งใจทำตนให้เข้าสู่ภวังค์นั้นๆก็ได้และเจ้าความเป็นภวังค์ที่เจตนาตั้งใจทำให้ไม่รับสัมผัสภายนอกโดยเข้าไปมีเอกัคคตาอยู่ภายในได้สำเร็จนี่แหละที่ทำให้คนผู้เข้าใจในรายละเอียดในสัจธรรมไม่เพียงพอไม่ถูกต้องดีพอหลงผิดนับเอาภวังค์ที่ตนเจตนาตั้งใจทำให้การตัดสัมผัสภายนอกได้สำเร็จนี้ว่าคือฌานซึ่งผิดเพี้ยนไปอย่างสำคัญเพราะนัยสำคัญของภวังค์ไม่ใช่ในเดียวกันกับฌานแต่ฌานมีในภวังค์ได้ฌานนั้นมีนัยสำคัญคือจิตที่ไม่มีกิเลสนิวรณ์5ในขณะนั้นๆจะอยู่ในสภาพเป็นภวังค์ด้วยก็เป็นฌานได้หรือไม่อยู่ในภวังค์แต่อยู่ในสภาพปกติจิตเปิดทวารทั้ง6เป็นผู้ตื่นเต็มรับรู้รับปรุงกับทุกอย่างที่มาสัมผัสก็นับว่าเป็นฌานถ้าจิตขณะนั้นๆเรารู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสติอยู่มีวิถีจิตทำงานเต็มกับทวารทั้ง6ก็ได้หรืออยู่ในภวังค์ก็ได้เป็นแต่ว่าขณะนั้นสังวรเพ่งเพียรประหารนิวรณ์5ได้อยู่จริงมีนัยสำคัญคือไม่มีกิเลสหรือนิวรณ์5แลบเหลี่ยเข้ามาได้ในขณะนั้นๆสภาพนั้นก็นับว่าเป็นเอกัคคตารมณ์ด้วยเป็นฌานด้วยส่วนคนที่นั่งหลับตาทำสมาธิตัดการรับรู้รับปรุงจากทวารทั้ง5ข้างนอกได้แต่ยังมีกิเลสมีนิวรณ์ในจิตภวังค์ของตนขณะนั้นสภาพอย่างนี้ยังไม่นับว่าฌานเป็นได้แค่เพียงอยู่ในภวังค์ส่วนคนที่แม้จะไม่นั่งหลับตาทำสมาธิและไม่ตัดการรับรู้รับปรุงจากทวารทั้ง5ข้างนอกแถมสามารถรู้แจ้งและจัดการกับพฤติกรรมหรืออาการของจิตของตนได้จากสัมผัสทั้ง6ทวารจนไม่มีนิวรณ์5ในจิตขณะนั้นนั่นแหละคือฌานดังนั้นประเด็นสำคัญที่จะกำหนดตัดสินได้ว่าเป็นฌานหรือภวังค์จึงอยู่ที่ความมีนิวรณ์กิเลสหรือไม่มีนิวรณ์กิเลสในจิตถ้าไม่มีนิวรณ์กิเลสจึงจะนับว่าฌานหากยังมีนิวรณ์กิเลสอยู่จะนับว่าเป็นฌานไม่ได้ไม่ว่าขณะนั้นจะมีสภาพเป็นภวังค์ลึกขนาดไหนก็ตามส่วนความเป็นฌานนั้นจะอยู่ในสภาพภวังค์ก็ได้ไม่อยู่ในภวังค์ก็ได้ยิ่งมีฌานได้ในสภาพที่ไม่เฉพาะขณะเป็นภวังค์เท่านั้นแต่มีได้แม้ในขณะจิตขึ้นสู่วิถีคือจิตรับรู้รับปรุงกับทวาร6เป็นปกติสามัญก็มีได้ด้วยก็ยิ่งถือว่าเก่งว่าเชี่ยวชาญสามารถกว่าผู้มีฌานได้แต่เฉพาะอยู่ในภวังค์ขณะเดียวฌานของพุทธแท้ๆแล้วต้องตามหลักมรรคมีองค์8จึงเป็นหลักฐานยืนยันไว้ชัดๆว่า
เป็นฌานที่เกิดตามแบบสัมมาสมาธิคือเป็นฌานชนิดที่มีชีวิตปกติสัมผัสรับรู้รับปรุงกับทุกสิ่งที่มากระทบทวาร 5-6 ของเราเราก็สามารถทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์5ได้สำเร็จในขณะนึกคิดเป็นสัมมาสังกัปปะในขณะพูดเป็นสัมมาวาจาในขณะทำอะไรต่ออะไรอยู่เป็นสัมมากัมมันตะในขณะทำงานอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะจึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิของพุทธเป็นฌานแบบพุทธฌานของพุทธจึงไม่ใช่สภาวะหลับแน่ๆเพราะคิดนึกพูดจาทำอะไรต่ออะไรอยู่ทำงานอาชีพอยู่ก็เป็นฌานได้หลับนั้นคือสภาวะผวังชนิดหนึ่งได้แก่สภาวะจิตที่ตัดความรับรู้ทั้ง5ข้างนอกหรือปิดทวาร5ข้างนอกได้เขาก็นับว่าหลับแล้วแม้ในใจจะปรุงจะทำงานมากกว่าตอนอย่างไม่ปิดทวาร5ก็ตามเจตนาแท้ของการหลับนั้นกายก็พักใจก็พักหรือพักทวาร นอก5แล้วทวาร จิตก็พักตามด้วยส่วนจะหลับชนิดดับสนิทขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตแต่ละคนในขณะที่หมดความรับรู้จากทวาร5ข้างนอกนี่เองเรียกว่าผู้นั้นอยู่ในสภาพทิ้งกายอยากคืออยู่ในภาวะจิตผวังทำงานอยู่เบื้องในภพของจิตเท่านั้นทวารกายภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายถูกตัดจากความรับรู้แต่ในภาวะหลับนั้นหรือความหมายของคำว่าหลับจะไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิเลสมาร่วมอธิบายมาร่วมขยายความเหมือนผวังกับฌานกล่าวคือคนหลับนั้นหากหลับก็คือหลับจะมีกิเลสหรือไม่ก็หลับเป็นทั้งนั้นหลับนอนนั้นเป็นการพักผ่อนตามธรรมชาติของสัตวโลกที่จริงนั้นหลับคือการพักทั้งกายทั้งใจคนที่ระงับจิตระงับกิเลสของตนไม่ได้เท่านั้นที่หลับแล้วใจไม่พักเท่าที่ควรหลับต่างจากผวังก็ตรงที่หลับคือสภาพเข้าสู่การพักส่วนผวังนั้นเจตนาทำงานในจิตมากขึ้นก็ได้จะเจตนาพักก็ได้จะเจตนาทำฌานก็ได้การหลับจึงไม่ใช่ฌานและผวังก็จะตีขลุมทันทีว่าฌานไม่ได้แต่ผู้มีฌานนั้นจะหลับได้ดีได้ง่ายกว่าผู้ไม่มีฌานหลับจึงคือผวังที่อยู่ในภพของภายในตัดทวาร5ข้างนอกแม้แต่คนที่ไม่หลับตาทว่าไม่รับรู้ทางตาผู้ไม่ปิดหูทว่าไม่รับรู้ทางหูเป็นต้นเขาก็ยังเรียกสภาพเช่นนี้ว่าคนหลับในเลยคือหลับเทียมสภาพการพักหรือหยุดทำงานจากทวารต่างๆลงไปนี้แหละเป็นการหลับแท้ๆของคนผู้ใดทำตนให้เป็นดังนี้ได้แม้ไม่เจตนาจะหลับจะนอนก็จงทราบเถิดว่านั่นแหละคือผู้นี้กำลังหลับนอนทีเดียวแหละลักษณะของการหลับนอนนั้นคือพักให้แก่ชีวิตนั่นเองด้วยเหตุนี้คนธรรมดาตามที่ถูกต้องโดยตรงแล้วจะต้องมีเวลาหลับนอนหรือไม่ทำงานซึ่งนับเป็นการพักจำนวนเวลาทั้งหมดรวมแล้วก็จะต้องมีส่วนพอดีกับเวลาที่เคลื่อนไหวหรือทำงานซึ่งนับเป็นการตื่นอยู่คือคนเราต้องหลับ12ชั่วโมงต้องตื่นหรือทำงาน12ชั่วโมงเป็นพอดีนั่นเองจึงจะเรียกว่าสมดุลภาคของชีวิตแต่ด้วยเหตุว่าในขณะคนเราตื่นอยู่นี้ก็มีเวลาสะสมหรือเก็บเอาการพักไว้บ้างจากการผ่อนงานจากหยุดงานเป็นต้นหรือในบางครั้งที่เข้าสู่ภวังค์หรือจิตตกภวังค์ดังอธิบายมาแล้วดังนั้นคนเราจึงไม่ต้องนอนหลับถึง12ชั่วโมงเต็มในคนธรรมดาที่ไม่ต้องออกเรี่ยวออกแรงหรือไม่ต้องอยู่ในภาวะกระโดดโลดเต้นหรือไม่ต้องแบกต้องหามากนักหรือไม่ต้องขบคิดใช้งานทางสมองมากนักจึงต้องใช้เวลานอนไม่เกิน6ชั่วโมงเป็นสูงสุดในวันหนึ่งสำหรับสภาพหลับนั้นจึงคือการให้จิตพักผ่อนโดยไม่ทำงานทั้ง6ทวารโดยเฉพาะ5ทวารนอกนั่นเองเท่านั้นมีความหมายอยู่เพียงแค่นั้นจริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นเป็นอย่างกล่าวนี้ได้เมื่อใดไม่ว่าจะนั่งทำยืนทำหรือนอนทำก็ได้ก็คือสภาพหลับหรือพักโดยแท้และที่จริงแม้แต่ใจก็จะให้พักผ่อนด้วยนั่นคือเป้าหมายของการหลับแท้หรือพักผ่อน
แต่ทว่าสำหรับผู้ยังสงบระงับใจไม่เป็นเลยใจมีกิเลสแรงมากอยู่จึงเกิดสภาพพักไม่ลงทิ้งกามภพไม่สนิทหรือแม้จะตัดความรับรู้จากทวาร5สนิทแต่ภายในใจก็ยังคิดมากก็ตามจึงเกิดปฏิกิริยาหยุดก็ไม่หยุดจริงเกิดก็ไม่เกิดแท้สำหรับผู้ที่ตัดความรับรู้จากทวาร5ครึ่งๆค่อนๆเกินๆเลยๆตามแรงแห่งใจหยุดใจเกิดจริงๆจึงเกิดเป็นสภาพที่เรียกว่าฝันฝันคือการทำงานของจิตในหลับเพราะไม่มีสติควบคุมและมีกิเลสร่วมอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นการทำงานของจิตที่ไม่มีกิเลสร่วมด้วยนั้นเรียกว่านิมิตหรือเทพนิมิตซึ่งพระอริยะหรือพระอรหันต์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าล้วนเกิดในหลับในภวังค์กันได้ทั้งนั้นถ้านอนหลับสนิทฝันน้อยหรือไม่มีฝันก็พักได้มากแต่หากหลับนอนหรืออยู่ในภวังค์ทว่ายังฝันมากก็ได้พักน้อยแม้พระอริยะพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าถ้าให้จิตทำงานมากนิมิตมากก็ได้พักน้อยภวังค์กับหลับจึงต่างกันที่ตรงหลับคือพักภวังค์คือเข้าสู่ภพส่วนฌานคือจิตไม่มีกิเลสนิวรณ์อยู่ในภพก็ได้จิตตื่นเปิดทวารขึ้นสู่วิถีทุกทวารก็ได้และฌานที่คนส่วนมากรู้หรือทำกันก็คือเจตนาตั้งสติทำตนเข้าสู่ภวังค์แล้วสะกดจิตให้ไม่มีนิวรณ์5แต่ถ้าหากจิตใจผู้นั้นยังลดละกิเลสตัณหาไม่ได้ยังมีนิวรณ์5คือมีบทบาทมีอารมณ์กามพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาอยู่ก็ยังไม่นับว่าฌานก็ยังคงคือภวังค์หรือหลับอยู่นั่นเองแม้ในขณะที่สติตกกลายเป็นหลับ 100% ไปในภวังค์นั้นก็บ่อยๆไปสำหรับผู้ยังไม่เก่งผู้เคยนั่งหลับตาทำสมาธิจะมีสภาพอย่างนี้ให้เห็นได้ดังนั้นสภาพหลับนั้นต่างจากภวังค์ตรงที่หลับนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะเข้าทำงานร่วมปล่อยสติสัมปชัญญะไปเลยปล่อยให้ตกสู่ภวังค์อย่างไร้สติสัมปชัญญะไปอย่างหมดกันเลยนั่นเองคือสภาพหลับแท้ๆดังนั้นสภาพฌานจึงแตกต่างกับภวังค์อย่างสำคัญก็คือฌานนั้นเป็นสภาพที่ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะควบคุมใจตนอยู่พร้อมด้วยและสามารถทำใจตนให้ปราศจากนิวรณ์5คือกิเลสตัณหาที่เรียกว่ากามพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาได้ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะนั่งหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์หรืออยู่ในลักษณะมีกรรมกริยาปกติลืมตาโพลงๆทำงานทำการใดๆอยู่เป็นอิริยาบถธรรมดานี้ก็ตามหากใจนั้นปราศจากนิวรณ์5จริงขณะนั้นๆก็คือฌานจริงๆและเป็นได้ยิ่งกว่าฌานก็คือถ้าใจปราศจากนิวรณ์5อย่างเด็ดขาดถาวรสมุจเฉทแม้ผู้นั้นจะไม่หลับไม่อยู่ในภวังค์ไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมแล้วแต่เป็นฌานคือใจปราศจากนิวรณ์5อยู่ทุกขณะเป็นปกติสามัญสภาพเช่นนี้แหละคือยิ่งกว่าฌานเรียกว่านิโรธของพุทธเพราะดับกิเลสถูกเป้าไม่ใช่ดับสเปะสปะไม่ใช่ดับตีขลุ่มรวมๆไปหมดทั้งจิตทุกธาตุเจตสิกและดับได้จริงโดยกิเลสนิวรณ์ดับอยู่ทุกขณะแม้ไม่หลับแม้ไม่อยู่ในภวังค์แม้ไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะควบคุมก็ดับสนิทอยู่ก็ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อละล้างนิวรณ์อีกแล้วและทั้งไม่ใช่ดับความรู้สึกดับเวทนาอย่างพาซื่อไม่ใช่ดับความกำหนดรู้ไปหมดดับสัญญาอย่างอสัญญีไม่ใช่ดับสังขารดับแบบอย่างเข้าใจว่าวิสังขารไม่สัมมาทิฏฐิแต่ดับกิเลสนิวรณ์ได้แล้วอย่างรู้ตื่นๆอยู่เบิกบานแท้เป็นพุทธที่มีคุณลักษณะมีคุณภาพมีคุณธรรมตามความหมายของพุทธครบสมบูรณ์อยู่ทีเดียวนี่คือประเด็นหรือเงื่อนแง่ที่กำหนดความแตกต่างของภวังค์ฌานหลับนิโรธลองทำความเข้าใจให้ดีๆไม่เช่นนั้นขี้มักจะหลงว่าภวังค์เป็นฌานกันง่ายๆและจะเข้าใจสภาพฌานในขณะที่คนไม่ต้องอยู่ในสภาพภวังค์กันไม่ได้ซึ่งคนสามารถมีฌานได้แม้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาจะเป็นได้จะมีเวลาทำมากกว่าตอนไปนั่งหลับตาทำเอาด้วยซ้ำ
ทีนี้คำว่าภวังค์มันก็มีหลายระดับอีกแหละภวังค์เล็กน้อยขั้นตื้นๆอยู่ในภวังค์ไม่ลึกก็รู้สึกตัวได้ง่ายออกจากภวังค์ได้เร็วภวังค์ลึกเข้าไปเท่าใดก็จะรู้สึกตัวได้ยากขึ้นยากขึ้นไปทุกทีทุกทีหรือแนบแน่นในภวังค์นั้นๆยิ่งยิ่งขึ้นคิดว่าคงจะพอตามนึกและคิดเห็นได้ด้วยเหตุนี้การหลับนอนของคนจึงนอนได้ไม่ค่อยเท่ากันบางคนนอนสนิทเหลือเกินจิตเข้าสู่ภวังค์ลึกแล้วปลุกตื่นยากแต่พักก็ไม่มากผู้ที่ตื่นเร็วหรือตื่นง่ายตื่นบ่อยนั้นคือผู้มีความฟุ้งซ่านและมีความกังวลมากภวังค์ไม่ลึกฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเสียงอ่านหนังสือเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักในหัวข้อเรื่องฌานอรูปลืมตาหรือหลับตาเหมือนและต่างกันอย่างไรตอนนี้ยังไม่จบโปรดติดตามต่อในคลิปหน้านะคะ